วันนี้กลุ่มกะเหรี่ยงที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งมอบข้าวดอยกว่า40ตันที่ระดมมาจากชุมชนกะเหรี่ยงหลายแห่งในภาคเหนือไปมอบให้กับกะเหรี่ยงที่อำเภอแก่งกระจานที่เพชรบุรีแล้วนะคะนี่ก็เป็นการช่วยเหลือเรื่องปากท้องในสถานการณ์เฉพาะหน้าสำหรับกะเหรี่ยงที่ต้องถูกอพยพลงมาจากที่อยู่อาศัยดั้งเดิมแต่ว่าการแก้ปัญหานี้ในระยะยาวนั้นคงจะต้องร่วมหาทางออกกันต่อค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะป้าตะเนอชาวกะเหรี่ยงจากอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนหนึ่งที่ร่วมเดินทางไปอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับกลุ่มกะเหรี่ยงภาคเหนือเพื่อนำข้าวดอยไปมอบให้กะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยที่ถูกอพยพจากพื้นที่ป่าที่เคยอยู่อาศัยแม้ป้าตะเนอจะบ่เคยเดินทางไกลเช่นนี้แต่ก็อยากไปฮื้อกำลังใจกะเหรี่ยงแก่งกระจานที่กำลังเป็นทุกข์ให้เข้าไปแล้วนอกจากข้าวดอยแล้วยังมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่จะนำไปฮื้อกลุ่มกะเหรี่ยงที่ฮั่นเพราะส่วนใหญ่ถูกเผาบ้านเรือนเสื้อผ้าก็ถูกเผาไปตอยการระดมข้าวของพี่น้องกะเหรี่ยงทั่วภาคเหนือรวบรวมได้กว่า42ตันและทยอยนำไปฮื้อพี่น้องแก่งกระจานก่อนออกเดินทางมีการประกอบพิธีอธิษฐานและพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อขอบคุณผู้บริจาคข้าวเปลือกข้าวสารทุกเม็ดที่ได้ช่วยเหลือเฮือกะเหรี่ยงแก่งกระจานได้มีข้าวกินกันทำบุญได้ข้าวเขาได้กินอิ่มเนี่ยถือว่าเป็นบุญของคนทุกคนในเมื่อกะเหรี่ยงก็ถือว่าเขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองเขาไม่มีรถที่ใหญ่โตไม่มีบ้านหลังที่อลังการแต่เขาให้มียุ้งฉางที่จะเก็บข้าวเขาก็อยู่ได้การระดมเข้าไปฮื้อกันในครั้งนี้กลุ่มกะเหรี่ยงภาคเหนือมองว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ระยะยาวควรมีการร่วมกันคลี่คลายสาเหตุที่แท้จริงและหาแนวทางแก้ไขเรื่องสิทธิที่อยู่และที่ทำกินอย่างจริงจังอยากให้กลุ่มคนหรือว่าคนที่รับผิดชอบในเรื่องของเรื่องที่อยู่อาศัยค่ะอยากให้ช่วยในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ทำกินนะคะก็แล้วก็หลังจากถ้าเขามีที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำกินแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาอีกทีก็คือเรื่องของสิทธิหมายถึงสัญชาตินะคะให้เขาได้มีสัญชาติมีบาทแล้วก็ให้เขาได้สามารถไปมาหาสู่กับพี่น้องข้างนอกได้ด้วยค่ะไม่ใช่แค่เราไปหาเขาแล้วก็ไปช่วยเขาแล้วเขาอยู่เด่นในเขตอุทยานนะคะในยามวิกฤตของกลุ่มกะเหรี่ยงแก่งกระจานเวลานี้สิ่งสำคัญที่มีผู้เห็นคือการช่วยเหลือกันและกันถึงแม้บัดใจญาติพี่น้องโดยสายเลือดแต่มันคือความเป็นคนเหมือนกันใจที่ซื่อถึงกันสามารถทับหูถึงความทุกข์ความลำบากของเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ที่จะต้องช่วยเหลือบ่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายงาน